ผมคิดว่าเรื่องการจัดไปทัศนศึกษามันไม่ใช่มูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นก็คือเรื่องของมาตรฐานของคนขับรถมาตรฐานการจัดรูปขบวนในการเดินทางคุณภาพของรถในอย่างกรณีเนี้ยเราก็ต้องไปดูนะเพราะผมเห็นกระตาเลยเนี่ยทำไมรถบัสคันหนึ่งถังแก๊สเยอะขนาดนี้ผมนับดูเป็น10ถังเลยผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่เคยอยู่กรมขนส่งผมก็ต้องไปดูว่ากฎหมายเขากำหนดไว้อย่างไรมันมีถังแก๊สตั้งแต่หน้ารถกลางรถท้ายรถข้างรถจะเดินทางอะไรกันกะจะแบบไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนกันเลยเหรอไม่ต้องหยุดกันเลยเหรอแล้วอันนี้แบบมองแบบสายตาหาเรื่องแบบจากกะที่เคยเป็นวิศวกรคุมงานอะไรมาก่อนผมก็ดูว่าเอ๊ะมันควรจะมีแผ่นเหล็กที่คอยกั้นไม่ให้ประกายไฟไม่ให้อะไรที่คือมันจะต้องเซฟตี้มากกว่านี้มันจะต้องเป็นพื้นที่นิรภัยอ่ะใช่ไหมครับอย่างในเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีส่วนที่มันเป็นความกดอากาศกับส่วนที่ไม่ปรับความดันอากาศเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการปะทุของการเกิดประกายไฟซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่ามาตรฐานของการขนส่งทางบกของเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้รถคันนี้มันผ่านการตรวจสภาพมาอย่างไรก็ต้องไอ้ตรงนี้ผมคิดตำรวจก็คงต้องไปทำหน้าไปจัดการสืบขยายผลแต่ว่าที่เห็นเมื่อวานถามว่าปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสภาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่เราต้องช่วยกันทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับลูกหลานของเราอย่างที่บอกการไปทัศนศึกษามันเป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นเด็กก็อยู่แต่ในห้องเรียนเห็นทุกอย่างจากรูปไม่เห็นของจริงแต่ว่าการจัดรูปแบบทำไงให้ดีจริงๆมันก็มีกฎอยู่สามารถที่จะประสานขอรถตำรวจนำได้รถทางหลวงนำได้ต้องกำหนดเรื่องของความเร็วต้องกำหนดเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่ในรถที่จะสามารถคอยให้การช่วยเหลือเด็กๆได้ต้องกำหนดจำนวนคนขับรถอย่างดูกรณีเมื่อวานนี้ก็คือรถ1คันคนรถ1คนไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเลยไม่มีผู้ช่วยคนขับไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รู้จักรถเลยมีแต่ครูกับนักเรียนเห็นไหมพอเกิดเหตุไอ้คนขับต้องวิ่งลงมาดูก่อนมันตรงไหนเปิดไฟมันไม่มีผู้ช่วยลงมาที่จะคอยปลดล็อกเปิดประตูฉุกเฉินถีบไอ้หน้าต่างที่เป็นช่องเขาเรียกไอ้ช่องทางฉุกเฉินออกเลยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการละเมิด